ิดกันให้จับจับทีวีการเย่ PLA Moisturizer บำรุงผิวสำหรับทุกวันแล้วคุณจะรักผิวก็มาถึงข่าวของศิลปินดูโออย่างคุณลิฟคุณออยนะคะที่อยากจะห่างหายไปจากวงการเพลงนะคะจะเห็นสองหนุ่มนี้ในหนังในละครค่ะใช่หายไปวันกี่ปีไม่รู้จักหลายปีหลายปีมากแต่ว่าเราจะเห็นคุณออยเนี่ยเล่นละครแบบว่ามาต่อเนื่องนะคะจนทำให้แหมเป็นพระเอกขวัญใจสาวๆไปแล้วและพักหลังนะคะก็เห็นแต่คุณออยเนี่ยเล่นละครตลอดเลยนะคะจนมีข่าวเมาส์กันมานะคะว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหมดยุคความฮอตของการเป็นนักร้องของคุณออยไปซะแล้วก็เลยต้องวางไมค์กันไปเลยทีเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่านะคะแล้วต้องไปฟังจากปากคุณออยค่ะหมดยุคไม่รู้สิครับสำหรับคนมองยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าสำหรับผมแล้วการทำงานมันก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยหรือผมจะกลับไปร้องเพลงอีกมันก็เป็นโอกาสของตัวเองที่จะมองหาต่อไปสำหรับเรื่องงานเพลงนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าที่คิดไปตอนนี้ยังไม่มีครับผลงานละครที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็มีเรื่องเพลงพายุครับผมสำหรับการร่วมงานเป็นเรื่องที่สองนะครับกับอ้ำนะครับเขาก็เป็นคนที่ขยันทำงานตัวจริงอ้ำเขาจะเซ็กซี่ไหมนะครับคนภายนอกคงดูว่าเซ็กซี่นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นเขาบ่อยนะครับเหมือนเราไปเที่ยวทะเลวันแรกสวยวันที่สองก็สวยวันที่สามมันก็คงแบบเบื่อแล้วเบื่อแล้วมันชินมากกว่าครับสำหรับเล่นกันแล้วจะเผลอชอบกันไหมอ่ะครับไม่มีครับเพราะว่ารู้จักกันมานานมากฮะแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างรู้ว่าคนอ้ําเขาก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีทางที่จะชอบจริงๆฮะ